ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Outroad ค่ะทำไมยังมีเสียงระเบิดอยู่นึกว่าปิดไปหมดแล้วยังทำงานอยู่เนี่ยอ้าวร่วงค่ะฟาร์มหินเหมือนจะหยุดฟาร์มไปนานแล้วนะยังฟาร์มอยู่เนี่ยโอเคยังฟาร์มอยู่ไหนดูซิจะเพลิงหมดไหมไม่หมดค่ะเอาล่ะก็ปล่อยให้เขาระเบิดไปเรื่อยๆนั่นเองต้องบอกว่าในช่วงเวลาว่างค่ะนี่เลยมิวได้ตกแต่งตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรียกว่ารีโนเวทแล้วกันค่ะในสิ่งที่สร้างไปแล้วก็นี่เลยค่ะดอกไม้โอ้โหโอเคดอกไม้หายากอาหารของน้อนทั้งหลายเอาออกก่อนค่ะเก็บมาละ2ดอกตัวนี้คือท็อดฟลาวเวอร์ใช่ไหมเอาให้น้องกินก็จะได้บีดนอนได้ค่ะเราจะเอามานี่เลยปลูกไปค่ะเหลือต้นสุดท้ายตรงนี้ของตกแต่งมาดูดีกว่าตรงนี้รีโนเวทอะไรคะอย่างแรกสุดเลยอ่ะตรงนี้บ้านนอนโอ้โหอูดบอกว่าอยู่ในนี้สบายใจมากพอเราเดินไปใกล้เขาเขาก็จะยืนขึ้นค่ะเนี่ยเป็นแบบอาการตื่นตกใจหรือเปล่าไม่รู้สิคะที่อยู่ของอูดนั่นเองค่ะรีโนเวทเรียบร้อยแล้วทางเข้าอยู่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะคือแบบมีบล็อกอะไรก็เอามาใช้ในการตกแต่งในนี้นั่นเองหลังคาก็เป็นหลังคากระจกสีขาวค่ะสิ่งที่เราชอบแล้วก็ตรงนี้ต่อมาเลยบ้านนอนเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหเจ้าสนิปเปอร์ดูสิคะก็ดูดีนะคือแบบมีบล็อกอะไรก็วางลงไปค่ะให้แบบอารมณ์ศิลปะนำทางไปท้ายเราก็ได้ที่อยู่ของนอนมาแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีไอเทมนี่เลยเดี๋ยวนี่คลิกได้ไหนล่ะนี่ค่ะโอเวอร์เลย์มาแล้วค่ะระยะเก็บไอเทมอยู่ตรงนี้อ่ะดูไอเทมที่อยู่ในระยะทั้งหมดนี้เข้าไปในจุดตรงนั้นค่ะเป็นของพิเศษของเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองไอเทมอยู่นิ่งเป็นเวลา10วินาทีว่าไงอยากทักทายอะไรเราหรือเปล่าเขาก็ดมเนี่ยดมไปเรื่อยๆทีวีแล้วนะทำไมยังไม่ดูดอ่ะดูดแล้วค่ะนั่นเองแล้วก็จะมาอยู่ในกล่องนี้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะนายเมื่อกี้มีอีกหนึ่งใช่ไหมลบหน่อยตัวใหญ่มากคือเราล่ามเชือกเขาไว้ตรงนี้ค่ะให้แบบเวลาที่จะได้ทรัพยากรที่เขาขุดจากดินน่ะจะได้อยู่ตรงนี้ไงก็เลยจุงๆไว้เชือกใกล้ๆอ่ะน้อนอาจจะบอกว่าน้อนรู้สึกอึดอัดเสียงน้อนเป็นเสียงที่น่าสงสารมากๆเลยน้อนบอกว่าอึดอัดมนุษย์เจ้าจะล่ามเราให้อยู่ใกล้กันเกินไปไม่ได้นะเราอยากเดินเสียงมันดูน่าสงสารจริงๆอ่ะโอเคเอาเป็นว่าพวกท็อดฟลาวเวอร์ค่ะแล้วก็ซีดโบราณน่ะเราได้มาเยอะละก็น่าจะปล่อยน้อนได้แล้วแหละอ่ะโอเคนั่นแหละปล่อยไปค่ะให้เดินเล่นยางต้มมาตรงนี้เลยตกแต่งเล็กน้อยค่ะฟาร์มกระบองเพชรสูงได้กว่านี้นะเออน่าจะทำให้สูงขึ้นค่ะคำว่าเราได้กระบองเพชรไหมไม่ได้มา FK แต่ก็ได้กระบองเพชรมาค่ะเอาออกไปกอง2กองแล้วเออก็ได้มาเรื่อยๆนะจะว่าไปแล้วนะพอกลับมาเล่น Minecraft Azeroth มีรู้สึกว่าอยากจะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มีใน Minecraft Azeroth มากเลยค่ะคือ AIOT ค่ะ All in One Toolรวมพิกแอครวมขวานรวมดาบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันค่ะเพราะณตอนนี้เราพกอุปกรณ์7ช่องแล้วนะเนี่ยโอ้โหอยากจะให้มันกลายเป็นชิ้นเดียวกันหรือเกินค่ะเอาล่ะเราอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำคือต่อเติมค่ะต่อเติมเดี๋ยวได้เช็คระยะก่อนติ๊กเราสูงได้ประมาณนั้นเลยค่ะโอเคงั้นก็จัดเลยแล้วกันเฮ้ยต้องค่อยๆต่อเติมเราก็วางแบบนี้ค่ะวางสตริงไปค่อยๆวางแล้วก็วางอีกหนึ่งชั้นมันวางยากเหลือเกินนี่
วางบล็อกไล่วางอะตรงไหนที่เป็นข้างๆของกระบองเพชรเราก็วางสตริงแล้วก็วางทรายแล้วก็วางกระบองเพชรไปเรื่อยๆพอวางทรายเรียบร้อยก็จัดด้วยกระบองเพชรอะไล่ปลูกตามเลยตรงนี้เหรอคนเจ็บหน่อยมั้งไม่ถึงตายปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบนานไงฮะได้ละต่อไปก็ตัวตัดนี่เลยโตมาปุ๊บบล็อกติดกับบล็อกปุ๊บโดนตัดปั๊บนั่นเลยค่ะนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปปกติเวลากระบองเพชรเก็บเกี่ยวค่ะในรูปแบบนี้นะมันมีโอกาสที่จะสูญเสียกระบองเพชรใช่ไหมคะแต่สูญเสียไม่เป็นไรค่ะเราก็นับอันที่มันไม่สูญเสียแล้วกันคือถ้ากระบองเพชรตกลงบนกระบองเพชรก็เสียใช่ไหมก็ถูกทำลายค่ะทำลายใช่ไหมเอ่ยดูสิทำลายไหมนี่ไงคะทำลายค่ะแต่เราก็ไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกตราบใดที่เขาร่วงลงไปในซอกตัวนี้ที่เราเหลือไว้ให้เราก็จะได้กระบองเพชรมาใช้ค่ะกระบองเพชรอาหารอูดอูดบอกว่าเราชอบกระบองเพชรนะแต่ว่าดาเมจของกระบองเพชรเราก็ไม่ทนอยู่ดีโอเคถือว่าเรียบร้อยค่ะเสร็จละนี่รีโนเวทส่วนที่1เสร็จส่วนที่2เสร็จส่วนที่3เสร็จเนี่ยส่วนที่แบบแอบไปรีโนเวทมาเหลือกระบองเพชรอยู่7เดี๋ยวไปให้นอนดีกว่านอนเราเอาอาหารมาให้นายแน่นายอยากกินไหมเอาไปเลยปึ๊บนี่ป้อนป้อนไปเป็นไงลุกขึ้นโอ้ยสองตัวเอ๊ะไหนหัวของเราเอ่ยเวลานอนแบบหัวชิดกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากเลยนะอ่ะเดินเอ้ยเอ้ยเป็นไงพอเกิดลูกตัวน้อยเสร็จก็เดินหนีหายเลยอยู่ในนี้แหละค่ะมีหลายตัวแล้วยันต่อมาที่เราจะจัดการค่ะคือส่วนตรงนี้จะสังเกตว่า2ฝั่งอ่ะมันไม่เท่ากันค่ะใช่แล้วระบบการเก็บก็ยังมีปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆต้องจัดการแก้ไขค่ะคือไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคบล็อกนี้ค่ะถูกต้องไถออกแก้ไขเล็กๆน้อยๆตรงนี้ฟืบโอเคเท่ากันมายาวถึงไหนเนี่ยไม่ใช่บล็อกนี้ดังนั้นบล็อกนี้ค่ะเติมไปเลยถือว่าใช้ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแก้อย่างต่อมาคือระบบน้ำที่อยู่ข้างล่างนี้ตอนที่คุณวันนบีทำไว้ปุ๊บน้ำไหลมาตรงนี้ได้น้ำไหลมาตรงนี้แล้วก็น้ำไหลมาตรงนี้ทำไมระบบกล่องเก็บของมันต้องแยกกันด้วยใช่ไหม เป็นสิ่งที่น่าคิดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องรื้อกันก่อนต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะมิวก็ไม่รู้นะว่ามันมีที่เก็บของสองฝั่งแบบนั้นไง จนแบบจนเจ้าตัวได้มาบอกแล้วแหละเราถึงได้รู้โอ้มันมีที่เก็บของสองฝั่งโอเคแก้กันก่อนค่ะแก้ไขกันก่อนทำไมต้องน้ำสองฝั่งนะถ้าน้ำฝั่งเดียวได้ไหมคะเนี่ยน่าคิดเหมือนกันวางมาไล่เรียงกันไปค่ะอย่างน้อยก็ต่ำลงมาสักหนึ่งบล็อกละโอเคลองใส่ไอเทมดูไปนะใส่ไอเทมดูค่ะท็อตหนึ่งพอจ๋าเจ้าอยู่นี่ไหมไม่พอบอกไม่เราไม่ได้อยู่นี่โอเคท็อตมาแล้วค่ะข้างล่างแปลว่าจะได้วางฮอปเปอร์ต่อจึ๊บเรียบร้อยค่ะได้แล้วในนี้มีอะไรมีทรัพยากรเหลืออยู่ไหมโอ้โหมีด้วยค่ะโอเคต้องย้ายออกโอเคย้ายออกเรียบร้อยปิดเลยค่ะทีนี้ก็จะเหลือแค่ตรงนี้ค่ะที่เป็นโซนเก็บไอเทมแห่งเดียวนั่นเองเอาล่ะพี่แก๊ก 3x3 ได้เวลาขุดแล้วค่ะเก็บไอเทมมันต้องเก็บให้เป็นระเบียบปกติเราไม่ใช่คนเป็นระเบียบนะแต่เรารู้สึกว่าแบบชีวิตมันวุ่นวายมากเลยค่ะเวลาเก็บไอเทมไม่เป็นระเบียบเนี่ยก็เลยมีจุดศูนย์กลางค่ะระหว่างความเป็นระเบียบกับความไม่เป็นระเบียบคือปกติเราเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะกองไอเทมไว้ค่ะรวมที่หนึ่งจากนั้นเวลาว่างๆเราค่อยมาจัดค่ะ
ก็ถ้าให้จัดเลยมาเสียเวลาไงคะว่างๆชิวๆอะไรเงี้ยนอกรอบใช่ไหมตอนที่ไม่ได้อัดคลิปอะไรเงี้ยค่ะค่อยมานั่งจัดก็จะเป็นอะไรที่ดีก็จะมีโซนไอเทมที่เป็นระเบียบกับโซนไอเทมที่รอจัดอย่าเรียกมันว่าไม่เป็นระเบียบนะเขาแค่รอจัดเนี่ยดึงไอเทมแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็วางกล่องเอ๊ะอันนี้ไม่ถูกนี่ไม่ถูกนี่ไม่ถูกอ่ะเราต้องดึงไอเทมไปทางนู้นอ่ะดูปากของฮอปเปอร์ค่ะอ่ะหันที่ต่อกันเรียบร้อยอันนี้จริงตัวเก็บไม่ต้องเยอะก็ได้นะเพราะนานๆทีเราจะมาเก็บพืชผักอย่างสุดท้ายท้ายสุดปิดกระจกแล้วกันค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับระบบเก็บถือว่าแก้ไขเรียบร้อยต่อไปการลงไปเอาไอเทมเอ้ยบั๊กอะบั๊กมองทะลุได้แล้วแบบเฮ้ยอาจจะเห็นบ้านวอร์เดนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแหมแป๊บเดียวหายไปเลยอะเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเหลือบันไดทางลงค่ะโอ้โอเคมีบันไดไม้พอดีแล้วก็พวกบล็อกค่ะเอามาเก็บไว้ในนี้เลยปึ๊บลอยลอยลงไปเดี๋ยวนะใครทำบันไดไว้ตรงนี้ตอนแรกไม่เห็นน่าจะคุณวันบีทำไว้ค่ะทำไว้แบบง่ายๆเลยนะนั่นเอาแบบเน้นใช้งานจริงๆอะโอเคนี่บันไดค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียกว่ารีโนเวทนิดๆหน่อยๆค่ะของแต่ละอย่างที่เราทำในตอนแรกอะตอนแรกเราสร้างเพื่อใช้งานไงตอนนี้ได้เวลาของความสวยงามแล้วค่ะยังขัดใจนิดนึงอะในเมื่อผนังเป็นดินใช่ไหมผนังทั้งสองข้างก็ต้องเป็นดินเหมือนกันค่ะนี่เลยจัดการรื้อแล้วเปลี่ยนให้เป็นดินทั้งหมดโอเคเปลี่ยนเป็นดินหมดเรียบร้อยทางลงทางขึ้นอ๋อเหลือตรงนี้ไงเฮ้ยไหนๆพื้นขนาดนั้นแล้วใช่ไหมก็ต้องจัดพื้นให้เสมอกันไปเลยไปกระจกสีเขียวซ้อนสองชั้นไม่รู้สึกอะไรเออซ้อนไปค่ะแล้วก็กล่องตรงนี้โอ้เป็นกล่องที่ต้องรื้อไอเทมโอเคเราจะรื้อไอเทมออกมาใส่ด้านบนนี้ก่อนแล้วจะได้รื้อกล่องอะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มีใน Minecraft Overworld เหมือนใน Minecraft Mod คือการกดอะเนี่ยถ้าเป็นใน Minecraft Mod ค่ะเวลาที่เรากดคลิปใช่ไหมแล้วเราคลิกซ้ายอะปุ๊บเราจะลากไอเทมเนี่ยลากปื๊ดเนี่ยหายทั้งหมดได้เลยค่ะแต่ Minecraft Overworld จะไม่มีอย่างนั้นค่ะเราจะต้องค่อยๆกดคลิปแล้วก็คลิก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 แต่ถ้าเป็น Mod คลิกทีเดียวอะปึ๊บลากหมดนี่เข้าตัวได้เลยอันนี้คือต้องคลิกทีละหนึ่งนั่นคือสิ่งที่อยากให้มีเหลือเกินนะชีวิตจะง่ายขึ้นมากๆนั่นเองนายฝั่งอื่นก็มีมาทำไมตอนนี้จะแปลงผักเราพังปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอยู่ในนั้นไปเหรอนะไม่จัดไม่ได้เดี๋ยวแปลงผักเสียโอ้นั่นไงปุ๊บปุ๊บก็เสียปั๊บยอมเดี๋ยวแปลงผักจะเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะเขาจินตนาการไว้เลยว่าเวลาจะพวกลามาเดินไปเดินมาค่ะแปลงผักเราพังแน่ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแต่การปรับปรุงเรียบร้อยอะอย่างตรงมาที่ต้องปรับปรุงตรงนี้เลยตั้งแต่แรกสุดที่คุณวันบีสร้างไว้อะนู่นไงลิฟต์น้ำลิฟต์น้ำก็ต้องจัดเหมือนกันนะปึ๊บขึ้นไปด้านบนสุดแต่พอมีปีกแล้วเราก็ไม่เคยได้ใช้ลิฟต์น้ำอีกเลยเราบินขึ้นบินลงเอาเลยตรงเนี้ยแต่มันก็ต้องปรับนิดนึงแหละนะใช่ไหมตรงนั้นโอเคเขาเริ่มด้วยคอบสโตนค่ะเราก็ต้องจัดต่อด้วยคอบสโตนแล้วกันบันไดฟืบในเมื่อเขาจัดด้วยบันไดใช่ไหมคะมิวก็จะต่อด้วยบันไดนั่นแหละบันไดในบันไดฟืบนี่เลยค่ะเออเป็นไงบันไดเป็นบันไดบันไดกับบันไดรวมกันก็คือกำแพงค่ะอีกสักหนึ่งชั้นก็วางต่อมาเลยค่ะกันไว้ไปเอ๊ถ้ากั้นตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยซุปเปอร์พิกเอ็กนั่นไงไปหมดเลยค่ะหยิบพิกเอ็กผิดชีวิตเปลี่ยนอ
รั้วสองชั้นไงโอเคเรียบร้อยอะก็ดูดีขึ้นมาแล้วไหนๆก็ได้รีโนเวทสักทีเออได้เลยค่ะอย่างนี้แหละเอาท็อตออกได้แล้วค่ะเดินลงไปเดินขึ้นเดินลงสะดวกอะขึ้นลิฟต์น้ำก็สบายแต่ว่าเราจะขึ้นทำไมล่ะเรามีปีกเราบินได้อะไม่มาปุ๊บเหมือนได้ยินเสียงระเบิดทักทายทันที ฟาร์มไปฟาร์มระเบิดของเราโอ้โอเคถือว่ายอดเลยอะคุณวรรณวีกลับมานี่น่าจะต้องตกใจโอ้โหมันเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยไม่ได้หนีก็ป่วยใช่ไหมคะเราได้คุยกับคุณวรรณวีอยู่ค่ะแต่ว่าเสียงเขาก็ยังแหบๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเสียงหล่อมากๆเลย เสียงหล่อมากค่ะเขาเสียงแหบมากแล้วนี่ เสียงอย่างหล่อเราก็เลยไม่ได้ชวนคุณวรรณวีมาไมค์คราฟอะน่าจะเป็นการทำร้ายเส้นเสียงมากเกินไป ถ้าชวนมาเล่นเดี๋ยวจะไม่ไหวไปให้เขาพักผ่อนไปค่ะก็ในรอบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่นานอยู่เหมือนกันนะคะในการที่คุณวรรณวีไม่สบายเพราะปกติตั้งแต่รู้จักกันมากี่ปีแล้วเนี่ยนานมากๆเลยนะไม่เคยเห็นเขาป่วยหนักเลยค่ะถือว่าเป็นรอบนี้ถือเป็นรอบที่หนักมากที่ป่วยหลายวันปกติอย่างมากไม่สบายใช่ไหมคะวันเดียวก็หายแล้ว2วันก็หายแล้วค่ะแต่รอบนี้รู้สึกจะเป็นหวัดนานเสียงหล่อนานพิเศษสงสัยเราชมว่าเสียงหล่อมั้งก็เลยแบบไม่หายสักทีค่ะเสียงแหบเสียงแห้งมาเลยอะตรงนี้เป็นลายหญ้าใช่ไหมคะตรงนี้มันของเราก็ต้องเป็นลายหญ้าเหมือนกันในเมื่อเขาเล่นลายหญ้าเราก็ต้องลายหญ้าด้วยโค้งมาตรงนี้ปุ๊บโค้งมาจากนั้นค่ะเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปูหญ้าเรียบร้อยค่ะปึ๊บขึ้นมาโอเคจัดการเคลียร์พื้นที่ได้อีกหนึ่งระดับแล้วเรียกว่าค่อยๆปรับภูมิทัศน์ไปค่ะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆโลกจะได้ดูสวยขึ้นหลายคนอาจจะขัดใจพื้นตรงนั้นมันอะไรกันมันคือพื้นที่เราเอาต้นสปูมาปลูกอะเขาก็เลยกลายเป็นพอซ่อแบบนี้โอเคโอเคเดี๋ยวนะเฮ้แบบนี้ได้ไหมโอ้ยกลับเป็นดินคืนได้ซูเปอร์ซูเปอร์อ้าวไม่ซูเปอร์ให้ค่ะแต่ว่าเวลากลับมาคืนได้อ๋อห้ามกดชิปโอเควิบไถเลยวิบว่าไงเสียงทักทายเราเสียงเขาน่าสงสารมากเลยเนาะเสียงนอนค่ะเราก็จะบอกว่าเราต้องทำงานก่อนนะเราต้องปรับภูมิประเทศให้สวยงามคลิปเราก็ปรับคืนเลยอะโอ้ยอย่างนี้แหละดีรกหูรกตามานานตรงนี้อะขัดใจมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเรียบร้อยเราก็รอย่าลามกลับคืนมาอย่างหนึ่งตรงนี้ด้วยข้างล่างนี้ค่ะใช่แล้วข้างล่างนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไร มันคือที่เก็บกระบอกเพชรอะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเลยอะก็เก็บกระบอกเพชรไว้เฉยๆเลยเอาล่ะงั้นก็ปิดแล้วกันแค่ปิดก็น่าจะพอหรือเรียบร้อยง่ายๆค่ะเปลี่ยนเป็นดินลงไปปุ๊บมีกล่องแค่นั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะก็แบบจากที่เห็นในพาร์ทนี้เลยใช่ไหมเวลาที่เราสร้างอะไรอ่ะสร้างเสร็จในรอบแรกแล้วค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะต้องมีการปรับภูมิทัศน์อีกแล้วเราก็ต้องปรับโน่นปรับนั่นปรับนี่หลายอย่างมากๆเลยค่ะโอ้โหนี่แหละ Minecraft ปึ๊บขอมาตรงนี้หน่อยนอนเราไม่อยู่สักพักหนึ่งแล้วอ่ะเจ้าให้ทรัพยากรมาเพิ่มแก่เราไหมหือเพิ่มหน่อยสิปึ๊บได้มาอีก4ค่ะโอเคเอาไปปลูกต่อเลยแปลงดอกไม้พิเศษอยู่ตรงนี้ค่ะทำให้ใหญ่เพิ่มได้แล้วเนี่ยอีกสักหนึ่งแถวแล้วกันท็อดฟลาเวอร์คือตอนแรกอ่ะเรานึกว่ามันเป็นทัดฟลาเวอร์อ่ะมันคือท็อดฟลาเวอร์นั่นเองเนี่ย TORCH เป็นเดียวกับท็อดเลย
ทิวอาเซียตอนแรกนึกว่าทัดเนี่ยไม่ใช่นี่น่ะมันคือท็อดฟลาเวอร์แล้วก็เจ้านี่คืออะไรพิชเชอร์พอตเนี่ยปลูกไปเนี่ยกองนี้ก็ยังไม่ได้รื้อองานจัดเก็บของจะเป็นงานที่ยากลำบากบันไดตรงนี้ยังไม่ได้ทำไงโอ้โหก็เหลืออีกเยอะเลยลาวาบ่อนี้ก็ยังเคลียร์ไม่หมดโอ้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังไม่ได้เคลียร์หลายอย่างหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงอะโอ้ปรับปรุงแบบมีอะไรให้ทำแบบเยอะเลยเนาะนี่แหละ Minecraft อะสร้างไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆอะตรงนี้เหรอไอเทมก็ยังไม่ได้ย้ายโอ้ยหลายอย่างเหลือเกินงานมันจังกิปะทะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยก็ยังไม่ได้มาเปิดการแลกให้เป็นแบบระดับสูงๆเลยยังไม่นายตื่นสิเนี่ยยังไม่ได้แลกต่อเลยอะชาวบ้านสายฟาร์มเมอร์ก็ยังไม่ได้แบบกลายเป็นแค่ดอกทองคำทุกตัวน่ะไว้แลกอาหารถึงแล้วยังนี่ถึงแล้วจะหมอนี่เหมือนจะยังไม่ถึงอะถึงไหมไม่ถึงจริงด้วยอันที่จริงเราไม่ต้องปลูกเขาเลยดูที่ปลายคาดนี่ไงอันนี้เพชรละอันนี้ยังก้อนหินอยู่เลยอะนี่ยังไม่มีแปลว่ายังไม่แลกโอ้โหอีกหลายตัวงานไมน์คราฟต์มันช่างวุ่นวายเหลือเกินมีงานให้ทำอีกหลายอย่างเลยค่ะในวันนี้เรามาดูน้อนเยียวยาจิตใจดีกว่ารูปปั้นชาวบ้านเยียวยาได้ทุกสิ่งค่ะพันนี้ลากันไปก่อนค่ะปรับภูมิทัศน์ได้ส่วนหนึ่งละพันหน้าไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันใหม่แล้วกันค่ะพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมาแล้วทำงานซะจนค่ำมืดนี่แน่นี่แน่มาเหรอมาก็มาสินี่ไงทีเดียวตายหมดค่ะแฟนทอมเมมเบรนเก็บไปโอ้โหกล่องที่แสนจะรกก็ต้องมานั่งจัดอีกอะโอ้เอาเป็นว่าลากันไปก่อนแล้วกันเนาะเจอกันพันหน้าค่ะ